น้อยร้อยขาวมาแล้วครับสวัสดีเดือนกันยายน2565เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณพุทธศักราช2565มาเริ่มต้นกันที่กิจกรรมและข่าวสารน่าสนใจประจำเดือนกันยายนในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอสะเดาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขเทศบาลตำบลสำนักขามเพื่อให้ความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางได้แก่เด็กเยาวชนสตรีคนพิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสตลอดจนให้ครอบคลุมการเข้าถึงการบริการต่างๆของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service บริการปันสุขกันไปทั่วหน้าแบบนี้พี่น้องกลุ่มเปราะบางอบอุ่นหัวใจที่สุดค่ะรวมแพทย์ครั้งใหญ่ในรอบปีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดงานมหกรรมการจัดความรู้จากบทเรียนโควิด-19 และโครงการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2565เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้มาร่วมกันวิเคราะห์วิกฤตโควิด-19 และแนวทางการเตรียมความพร้อมเมื่อกระทรวงสาธารณสุขจะลดระดับโรคโควิด-19 จากโรคติดต่ออันตรายกลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่1ตุลาคมรวมทั้งการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการการเผยแพร่องค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยผลงานทางวิชาการสู่เวทีสาธารณะและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่วงการสาธารณสุขด้วยงานนี้ชาวสงขลาได้รับแขกบ้านแขกเมืองกันอย่างคึกคักมาถึงเรื่องของดินฟ้าอากาศกันนะคะนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดโครงการก้าวสู่เทคโนโลยีดิจิทัลกับการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้กับผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งการเรียนรู้เรื่องเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศแบบอัตโนมัติรู้เร็วเตือนเร็วแบบผู้อย่างรู้ฟ้าดินก็ต้องยกนิ้วให้กดไลค์ให้กรมอุตุเลยค่ะสงขลาเมืองกีฬางานมหกรรมกีฬากรีฑาชิงแชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสงขลาประจำปี2565และกิจกรรมคิกออฟขับเคลื่อนสู่สงขลาเมืองกีฬาที่มุ่งมั่นพัฒนากีฬาเยาวชนไปสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาระดับชาติและนานาชาติพร้อมสอดรับกับนโยบายของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการยกระดับจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นสงขลาสปอร์ตซิตี้โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงมาเปิดงานให้กำลังใจน้องๆนักกีฬากันด้วยค่ะแวบเข้าไปในเรือนจำกลางจังหวัดสงขลากันนะคะนายจัสดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้เรียนรู้เรื่องการทำมาหากินด้านการเกษตรแบบครบวงจรและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษและเป็นการคืนคนดีสู่สังคมต่อไปท่านใดอยากเข้าหลักสูตรนี้ติดต่อท่านผบ.เรือนจำนะคะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรงจากสัตว์สู่คนและยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศนายอำพลพงษ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงไปติดตามแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าวโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาได้ร่วมกับเทศบาลตำบลควนเนียงจัดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อแนะนำการเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชนวิธีการสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงและการบริการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงโรคพิษสุนัขบ้าใช่มีเฉพาะในสุนัขเท่านั้นโรคนี้ติดต่อไปยังวัวควายแมวและสัตว์อื่นๆได้อีกรวมทั้งคนด้วยหากถูกสุนัขกัดรีบพบแพทย์ทันทีอย่านิ่งนอนใจนะคะเพราะโรคนี้ติดแล้วตายค่ะจากสภาพปัญหาน้ำทะเลสาบสงขลาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐานจนไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและการเกษตรได้ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณริมทะเลสาบสงขลาและพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกๆปี
นายวงศกรนุ่นชูคันรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงได้ลงพื้นที่หารือร่วมกับกรรมการลุ่มน้ำบริหารท้องถิ่นเพื่อหาแนวทางการแก้ไขพร้อมทั้งจัดหาแหล่งน้ำธรรมชาติมาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและการอุปโภคโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางสู่การบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนแม้จะเกษียณอีกไม่กี่วันแต่ความขยันหาได้ลดตามวัยนะคะท่านรองอีกหนึ่งของการให้บริการดีๆกรมสุขภาพจิตจับมือเซ็นทรัลหาดใหญ่เปิดสถานีเติมสุข Mental Health Wellness Center ครั้งแรกในศูนย์การค้าซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกใหม่ในการให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ข้อแนะนำคำปรึกษารวมถึงการตรวจประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้นและเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงทีโดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อที่15กันยายนที่ผ่านมาในส่วนจังหวัดสงขลาผนึกกำลัง47หน่วยงานองค์กรในพื้นที่ดำเนินการจัดตั้งและขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมสงขลาปันสุขเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐแก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัยภายใต้การให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียว One Stop Service โดยนางสุริยพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เปิดการประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการทำงานและแนวทางให้บริการแก่พี่น้องประชาชนให้ประทับใจอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ท่านรองเจี๊ยบกระซิบมาว่าแม้อำลาวงการราชการแต่ไม่ไปไหนไกลนัดกินนัดเที่ยวเมื่อไหร่พร้อมค่ะติดต่อขอใจแลกเบอร์โทรกันไว้นะคะมาถึงเรื่องขยะขยะที่หลายคนคงไม่ทราบว่าสงขลาบ้านเราติดอันดับเมืองที่มีขยะมากเมืองนึงเพราะบ้านเราเป็นเมืองใหญ่ทั้งประชากรในพื้นที่และแขกแก้วที่มาเยือนเป็นธรรมดาที่มีขยะให้กำจัดกันเป็นจำนวนมากนายวรณัฐหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้รับผิดชอบวาระเร่งด่วนเรื่องนี้ลงพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่งติดตามการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในโรงงานกำจัดขยะรวมถึงการจัดการกลิ่นเหม็นจากขยะมูลฝอยซึ่งทางผู้ประกอบการได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กำจัดกลิ่นและกำจัดขยะแห้งต้องรอการติดตั้งเครื่องจักรกลอย่างไรก็ตามการกำจัดขยะเป็นเพียงการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ที่ถูกต้องท่านรองบอกว่าชาวสงขลาต้องลดการสร้างขยะคัดแยกขยะนำขยะมาทำปุ๋ยหรือส่งเสริมการใช้ซ้ำเพื่อร่วมกันสร้างสงขลาให้เป็นเมืองสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มที่ตัวเราวันนี้นะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนายจรัญจันทรบาลปลัดจังหวัดสงขลานำกำลังพลจิตอาสาสงขลาร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนบ้านบ่ออิฐตำบลเกาะแต้วเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิการศึกษาการต่างประเทศการทหารเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้จวบจนปัจจุบันการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเป็นอีกเรื่องที่ต้องตระหนักจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานกรมประมงในจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2565ที่อำเภอระโนดเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและงดเว้นการทำประมงในช่วงฤดูปลามีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในวัยอ่อนไม่ใช้กระแสไฟฟ้าไม่ใช้ยาเบื่อเมาและไม่ใช้วัตถุระเบิดทำการประมงเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้วยังก่อให้เกิดการทำลายล้างพันธุ์สัตว์น้ำและแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำด้วยใกล้ถึงช่วงฤดูมรสุมจังหวัดสงขลาเตรียมความพร้อมรับมือบูรณาการ16อำเภอ4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงปี2565ภายใต้โครงการ
ฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดประจำปีงบประมาณ2565ในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะเพื่อวิเคราะห์ประเมินและทดสอบความพร้อมของสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดในการปฏิบัติงานรวมถึงการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของแผนเผชิญเหตุอุทกภัยจังหวัดสงขลาเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดสงขลาล่าสุด24กันยายน2565ณหน่วยรับลงทะเบียน 137,443 คนเป็นอันดับ2ของภาคใต้นี่คืออีกหนึ่งบริการของรัฐที่จัดไปให้พี่น้องประชาชนทุกเรื่องที่เกิดขึ้นหากไม่ได้บอกกล่าวบันทึกเป็นเรื่องราวบอกต่อดูจะไม่ครบสูตรการประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในยุคที่ทุกคนเป็นนักข่าวได้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลากรมประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในระดับภูมิภาคแก่อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยมุ่งยกระดับศักยภาพการให้บริการและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนอย่างถูกต้องและทันท่วงทีนายธีรพงษ์เพชรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตมาร่วมสร้างพลังของการสื่อสารและก่อนจะอำลาปีงบประมาณ2565ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดสงขลาขอรวมใจเป็นหนึ่งเดียวส่งความภาคภูมิใจและความรักไปยังพี่ๆที่จะก้าวสู่ถนนสายที่61เส้นทางสายใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงหลังจากที่ได้ทำงานเพื่อชาติและประชาชนมาเป็นเวลาหลายสิบปีเรื่องราวและผลงานของทุกท่านจะเป็นตำราให้น้องๆได้ศึกษาและเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีสืบไป